ปู่ภูวัดอินแม่แล้วองค์นี้จัดจ้านพระอย่างเดียวหน้าตาชัดๆแบบนี้นะ 20,000 น่าจะซื้อไม่ได้นะนี่ใช่ครับผมว่าสวยกว่าครับอันนี้น่าจะพิมพ์ที่มีอุปะขุดปีกแข็งดูแม่เนื้อดูง่ายจัดนะเนื้อนี้ดูง่ายจัดดูง่ายสุดๆครับดูพ่อปานดูสมัยก่อนเขาเรียกพ่อปานกันนี่โอ้พ่อปานขี่ครุฑเต็มฟอร์มหลังดูง่ายดูง่ายไหมดูง่ายมากผมถามพี่เขาพี่เนี่ยผมก็เหมือนกับว่าติพระเขาไม่ได้ติพระติเท่าที่จะติได้อยากให้ถูกลงแต่ราคาที่ผมสวนไปคำแรกอะพี่แกประทับใจแล้วแหละนะครับติเล็กติน้อยพี่พระจะมีผงไหมแกบอกถ้าไม่มีผงผมไม่เลี่ยมหรอกเออถ้าไม่มีผงอะผมไม่เลี่ยมไม่หรอกนี่โอ้โหครับครุฑ97ภายในฝัน97ดูง่ายพร้อมยังอันนี้ที่ไหนครับงวดหน้าเมียแกเอาพระมาขายพี่แน่นอนแกเอา 25,000 แต่พี่ให้ 30,000 บาทเลยต้องมาขายงวดหน้าใช่ครับฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงส่งดาว50ดวงครับขอบคุณครับดาว100ดวงนะอันนี้ก็คือหลวงปู่ภูวัดอินนะครับพ่อโอภาษีต้องบอกโอ้โหโอ้ยต้องบอกครับหลวงพ่อโอภาษีเป็นล็อกเก็ตแล้วนี่ล็อกเก็ตรุ่นแรกแล้วมีเหรียญขวัญถุงโหพี่โทไม่โทษของหลวงพ่อโอภาษีที่ทันตัวท่านนี่นะเหรียญรุ่นแรกอะหน้านี้เหรียญเท่าไหร่นะจะเป็นล้านเอาแต่ถ้าเหรียญกับล็อกเก็ตล็อกเก็ตหายากล็อกเก็ตทำน้อยแล้วข้างหลังใส่อะไรใส่เหรียญด้วยเหรียญที่เป็นเหรียญขวัญถุงไม่ได้ถูกนะจะบอกให้หลวงพ่อโอภาษีผมบอกเลยหลวงพ่อโอภาษีนะแค่กระดาษยังบาทยังแผ่นเป็นหมื่นนะครับไปเลยนี่นะครับนาทีเดียวบอกเลยว่าหลวงพ่อโอภาษีนะครับเหรียญเป็นล้านอะล็อกเก็ตเนี่ยหายากกว่าเหรียญเปิดแรกมาเวลาเดินครับล็อกเก็ตเนี่ยหายากกว่าเหรียญผมบอกให้เลยนี่แล้วได้ใช้ของหลวงพ่อโอภาษีที่ทันท่านนะรวยทุกคนเอาละครับอันนี้ทองแท้ครับพี่โทไม่โทษทองก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทแล้วครับใช่นี่ทองก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทแล้วครับนะครับบอกเลยครับว่าหลวงพ่อโอภาษีแค่กระดาษที่ทันตัวท่านยังบานเป็นหมื่นแค่พลาสติกมีคาถายันไม่ใช่รูปหน้าท่านก็ยังเป็นหมื่นถ้าเป็นรูปหน้าท่าน 40,000 เลย 3-40,000 เลยนี่ครับเห็นมีเม็ดพระธาตุด้วยครับด้านหลังนี่แหละครับแล้วท่านใส่เหรียญขวัญถุงให้ว่ายังไงใครได้อันนี้ไปใช้ร่ำรวยแน่นอนเหรียญลาวบันไดหรือเหรียญอะไรแล้วแต่ที่เป็นหลายๆหมื่นนะล็อกเก็ตหายากกว่าจริงไม่งั้นล็อกเก็ตหลวงพ่อสมชายจะเป็นแสนเลยครับนะฮะไม่งั้นล็อกเก็ตหลวงปู่วรพจน์วิธานจะเป็นแสนแล้วครับนี่ฮะหลวงพ่อโอภาษีนะครับไปดูกันครับใครจะได้เป็นเจ้าของฮะอ้าวเหลือเวลากันอีกแค่50กว่าวินาทีนะพักเครื่องวันนี้เป็นไงเต็มคาราเบลไหมผมบอกเลยนะครับนี่ฮะล็อกเก็ตหลวงพ่อโอภาษีประเมินค่าไม่ได้ทองหมื่นกว่าบาทแล้วแล้วล็อกเก็ตจะหมื่นกว่าบาทกับเหรียญที่เขาทำมาพร้อมกันเนี่ยเสกมาให้เนี่ยเอาว่าโอ้โหทั้งเยาวราชแค่มีกระดาษท่านแผ่นเดียวอะรวยกันเป็น10ล้าน
แล้วล็อกเก็ตเนี่ยกับเหรียญขวัญถุงของท่านเนี่ยนี่แล้วของมันที่เป็นของพิเศษใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับผมปิดที่พี่โทมิโต้นะครับ 29,500 บาทพี่พีรพันธ์ไม่ทันพี่ภูวนัยไม่ทันนะครับนี่สตังค์รู้หากมีกินมีใช้รวยเขาชอบไปทำเลขทำอะไรครับสมมติหลวงพ่อโอภาษีเนี่ยไม่ใช่พระราชบุรีอ่ะแต่ถ้าเป็นพระราชบุรีผมบอกคนเลยนะล็อกเก็ตแพงกว่าเหรียญจริงไอ้เจ้าน็อตปากีอ่ะขายเหรียญบูอิงกี่เหรียญนะมันขายล็อกเก็ตของมันไม่ล่ะล็อกเก็ตเนี่ยการทำนะครับต้นทุนแพงกว่าเหรียญแล้วต้องไปให้ร้านถ่ายรูปคือสกรีนแล้วก็เผากระเบื้องนะจึงจะติดมาเป็นล็อกเก็ตกระเบื้องแบบนี้โอ้พี่โทเมโต้ขอแล้วได้อ้าวสุดจริงยังอยู่ที่กทม.กันต่ออ้าวปู่ภูวัดอินปู่ภูวัดอินแม่แล้วองค์นี้จัดจ้านปู่ภูอุ้มบาทเป็นแสนเด้อนี่พร้อมเลี่ยมทองประกันไม่หักไม่ซ่อมปู่ภูอุ้มบาทเป็นแสนเด้อเป็นแสนเด้อ2นาทีพอเด้อปู่ภูใครจะได้ปู่กดโอเคมากเป็นไงพระเครื่องวันนี้โอ้โหปู่ภูวัดอินหอมเลี่ยมพอแก้วแม่แก้วเฮ้ยอุ้มบาทวัดอินเนื้อจัดๆดูง่ายแบบนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมของปู่ภูลงหนังสือทุกเล่มแต่ในอดีตคุณไหมสมัยนี้จะเจอแต่ย้อนยุคเฮ้ยวันนี้ก็ซื้อย้อนยุคองค์นึงนะครับถ้าย้อนยุคก็เนื้อก็ประมาณนะพระภูสังพิมพ์อุ้มบาทเนี่ยวันนี้ผมน่าจะซื้อย้อนยุคมงอ้าวมาต้องบอกครับว่าปู่ภูวัดอินนะช่วงนี้มีแต่พระที่หายยากๆถ้าเกิดว่ารับเช่าพระจากทางบ้านหรือไปเจอลังนั่งสะสมยุคเก่าจึงจะมีพระเครื่องแบบนี้ครับผมกล้าพูดครับพระแบบนี้เก็บชนะพระแบบนี้เก็บนี่ไม่ต้องไปง้อขายแค่แขวนอยู่ในคอคนก็เดินตามต้อย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 มาขอซื้อเราจะตีราคาเบอร์วังอลังการเขาก็ต้องยอมเพราะไปหาที่อื่นไม่ได้มาหาปู่ภูวัดอินพระอย่างเดียวเอาแสนหนึ่งคุณซื้อไม่ได้อ่ะคุณไปดูไลฟ์ไหนเดินศูนย์พระที่ไหนก็แล้วแต่เก๋คืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นนี่ปู่ภูวัดอินแล้วองค์นี้ดูง่ายแท้ตาเปล่าครับอย่างเงี้ยนะผมบอกเลยส่องปุ๊บแท้ตาเปล่าเอาว่าคนดูพระไม่เป็นยังรู้เลยว่านี่คือแท้ลงกล้องหน่อยจัดไปสิครับอยากจะลงกล้องโชว์อยู่แล้วนี่ปู่ภูวัดอินแท้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าแท้นะตาเปล่าแล้วองค์เนี้ยนะเนื้อจัดผสมมวลสารเยอะโอ้โหครับเฮ้ยทองอย่างเดียวก็จะมี 20,000 เท่ากับพระ 50,000 มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพ่อแม่พี่น้องอกอีแป้นจะแตกแหก72โค้งครึ่งผมนี่เป็นคนที่จะมีหน้าล่ะเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ขึ้นทำเนียบเสียแนวหน้าเมืองไทยเพราะอะไรป่ะขายพระถูกขายพระได้ไม่แพงเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาข้าวน้ำแล้วเดี๋ยวมาปิติพีพงวิทย์นะครับน้อยใจขายปู่ภูอุ้มบาทพร้อมทองได้ไม่ถึงแสน71,000บาทข้าวน้ำแป๊บปู่โต๊ะอ่ะนี่อันนี้เป็นเหรียญรุ่น2แช่น้ำมนต์รุ่น2นี่ก็จะเป็นปี16นี่อันนี้รุ่น2แช่น้ำมนต์หลวงพ่อกลัวไม่ขังก็ต้องแช่น้ำมนต์นี่ถ้ารุ่นแรกโค้ชจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะรุ่นสองโค้ชอยู่ฝั่งนี้ถ้าจำผิดก็หลุดกันไป โค้ชก็จะเหมือนเนี้ยเหมือนหัวตะปูตอกใช่นี่เป็นแฉกอยู่ตรงนี้
ถ้าจำผิดก็เต็มคาราเบลกันไปนี่แช่น้ำมนต์แต่ที่แน่ๆตลับทองใบนี้30,000ทำไม่ได้ใช่เออตลับทองหนาๆอีกหนึ่งใบอ่ะมาเมื่อไหร่จะถึงพ่อปานรออ่ะไปอยากให้ถึงพ่อปานเร็วๆก็ไปเลยดิฟ้านี่เนี่ยขอบคุณครับคุณน้ำท่าไม้ใส่ราคาตลับไม้ไม่เอาตลับรับซื้อคืนตลับไป 20,000 ปิด 20,000 สิตลับ 20,000 เหรียญกูโต 4,000 ห้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าห้วยอะไรอีลี่อ่ะอะไรนะเจ็บกระดองใจอีหลีพระเหรียญหลวงปู่โต๊ะ 4,000 เออโหทองอย่างดีนะทองดีมากผมบอกอะตลับทองเนี้ย 30,000 คุณทำไม่ได้หรอกเป็นตลับนะตลับเนี้ยคุณสามารถที่จะไปเปลี่ยนใส่พระองค์ไหนก็ได้เรียมมาติดแค่เท่ากันอะไรนะเคยทำ 30,000 กว่าครับตลับทรงลีนี่ตลับเด้อบ่ใช่เรียมแล้วเหรียญปู่โต๊ะเหรียญแบบนี้ไม่ถึงหมื่นแล้วครับเดี๋ยวเหรียญแบบนี้ไม่ถึงหมื่นแล้วครับต้องบอกนะด้วยความที่รู้ราคาและด้วยความที่เก่าเกมใส่36แล้วพิเศษอีก100ใส่34อยู่ไม่ไป35เดี๋ยวไป36เลยเสียดายตังค์ไม่ได้พักไปให้37เลยเอาปิดที่พี่ชาญวุฒินะชาญวุฒิ 36,100 บาทเหรียญเนี้ยแช่ละมุนนะผมจะบอกให้เป็นเหรียญแช่น้ำมนต์ดูตลับทองอย่างดีหนาตับตลับแบบนี้20,000ทำไม่ได้พี่เขาใส่ไม่หยุดดูราคาไม่ทันอ้าวมานะพี่เขาใส่ไม่หยุดนับดูราคาไม่ทันนะพอปานเดือดเดือดพอปานหมดเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหมดหมดฝั่งทนยังไม่หมดฝั่งทนยังมีพอชูหน้าปกเอาไปทีละสเต็ปเลยนี่พ่อชูวัดนาคปกเนื้อสำลิดหลังจานพ่อชูวัดนาคปกสายเหนียวแห่งฝั่งทนต้องบอกครับเพราะไปนี่นะสิทธิ์พ่อชูนะนี่และอันนี้แบบหลังจานก็คือท่านต้องจานลงไปในหุ่นเทียนแล้วถึงล่อฉะนั้นจานทีละองค์มันสุดๆแน่นอนเหรียญหล่อสายเหนียวแห่งฝั่งทนนี่ปู่ชูนาคปกสวยๆหลังจานแล้วดูเลี่ยมทองเห็นไหมนี่หนาตับต้องเซียนยุคดึกดำบรรพ์จะรู้ว่าปู่ชูนาคปกแม้ขนาดเหรียญท่านยังเหรียญเป็นแสนนะเออพอไปเนี่ยองค์เป็นล้านแต่พอไปสิทธิ์พอชูลุยเลยกับ2นาทีผมจะบอกให้นะพระปู่ชูเนี่ยใครก็อยากได้แต่เก๋ดีจริงๆมันเก๋ไม่ดีหรอกแต่เวลาเก๋มาแล้วคนไม่ค่อยจะเข้าใจ mm-hmm. นี่ผมบอกเลยนะปู่ชูหน้าปกเนี่ยคุณเห็นไหมแท้ๆเขามีมิติไหมอกแขนหน้าล่ำไหมล่ำแล้วองค์นี้สวยด้วยหลังจานนี่คือท่านต้องจานพินทุแล้วก็เสกไปในหุ่นเทียนแล้วก็ไปรอแล้วเอามาเสกอีกทีพอไปเนี่ยที่คุณบอกว่าพอไปองค์เป็นหลายๆล้านเนี่ยนะอยากจะบอกเลยพอไปนะต้องบอกสิทธิ์พอชูนะเอาละครับทองนี่ต้องมี 20,000 พระ 15,000 เท่ากับพระ 10,000 บาททองนี่ 20,000 ได้ค่าพระแล้วทองแถมฟรีต้องบอกว่าพระเครื่องวันนี้นะครับพระแบบนี้ไม่ง้อขายแต่คนมีตังค์ต้องง้อซื้อนี่พระอาจารย์หอมอยู่ไม่ได้อ่ะอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าปู่ชูนาคปกหลังจานราคานี้พุทธสอนปู่ชูนาคปกบวยก่อนนี้ก็ยังต้อง 30,000 เออเอาใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันนี่รายการนี้ครับนี่ไปอยู่ที่ 39,500 ครับแม่ต้องบอกว่าพระอาจารย์ไม่ยอมจริงๆมีใส่คำใส่ยันไว้ด้วยได้ตั้งแต่200แล้วได้ตั้งแต่ 39,200 แล้วครับผมโอเคพี่ธนชิตมาถึง 40,000 พี่ธนัทจะต้องมาเพราะพี่ธนัทอยู่ฝั่งทนใช่ต้องบอกว่าถ้าเป็นพระ
แบบนี้อยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ติดหรอกครับอ้าวเอา24พิมพ์ใหญ่ไปก่อนนะครับผมต้องบอกครับว่าถ้าผมเป็นนักร้องแล้วใครจะมาไลฟ์สดนะครับทองแล้วมี 20,000 แล้วครับเพราะอะไรเลี่ยมทองตีเกลียวลงยายกซุ้มแล้วปู่ทวดนี่นิยมก็คือพิมพ์ใหญ่24นี่เอานี่24เปิดแรกมาเวลาเดินครับเปิดแรกมาเวลาต้องเดินให้เขาหลวงปู่ทวด24นี่ปี24พร้อมเลี่ยมมาเออนี่ครับอ้าวเห็นไหมพระแท้นะบอกว่าพระแท้นะคือมันต่างจากกะเก๊แค่ตาเปล่าก็รู้อะถ้าบอกว่าโอ้ยแบบนี้เก๊นู่นนี่นั่นเอานี่ง่ายนะทำทองมาตั้งปี39นี่ปู่ทวด24นะยังไม่เล่นอะเผื่อพี่เขาซื้อเป็น97ได้ตอนนั้น นี่เขาเขียนนะหากพ้นกำหนดหลังจากวันที่ออกใบเสร็จภายใน2เดือนถือว่าท่านสละสิทธิ์คือยึดพระ คือยึดพระถือว่าสละสิทธิ์อ่ะนี่ง่ายๆทอง 9.5 อันนี้ 20,000 ฝ่าแน่นอนใช่ถูกป่ะเพราะผมทำ8กรัมก็ 20,000 แล้วอ่ะอันนี้ 9.5แล้วค่าแรงลงยายกะราคาใส่อยู่เท่าไหร่นะ 28,000 พระอย่างเดียวก็น่าจะพระอย่างเดียวหน้าตาชัดๆแบบนี้นะ 20,000 น่าจะซื้อไม่ได้นะเออดูหน้าดิหน้าแบบชัดมากหมดเวลาครับนี่เดียวโอ้บอกเลยเท่ากับพระหลักพันใช่ปิดแล้วนะครับบล็อกบอลพระตัวเปล่า 30,000 โอ้โหปิดที่พี่ทวีนะครับ 29,000 บาทเท่ากับผมนี่มือตกนี่ถ้าเก๋คืนเพิ่มอีก 10,000 ครับค่าเสียความรู้สึกเสียดายตังค์ไม่ได้พระผมบอกเลยพี่ทวีเอาบุทวดไปแล้วแต่ตอนนี้พอปานโอ้โหมาพอปานขี่คุดองค์นี้วันก่อนพี่ปิราชได้ไปใช่ไหมใช่โอ้โหครับต้องบอกว่าอันนี้คุดปีกแข็งใช่ไหมฮะโอ้โหพ่อปานเอาเราเป็นเพื่อนเลยสวยกว่าที่พี่พิราชได้ไปหรือเปล่านี่ใช่ครับผมว่าสวยกว่าครับอันนี้น่าจะพิมพ์ที่มีอุปะคุดปีกแข็งดูแม่เนื้อดูง่ายจัดเนื้อนี้ดูง่ายจัดดูง่ายสุดๆครับนี่โอ้โหตัวเปล่าพี่พิราชใช้ไปละ130,000ใช่อันนี้สวยพร้อมทอง เขามีบินทองอยู่ใจเย็น ทอง 6.1 กรัมใช้ได้อยู่ 6.1 ก็ 10,000 ใช่ไม่ได้ดิทองละ 2,000 12,000 15,000 2,000 ทำได้พี่ตอนนี้ นี่ทองดีด้วยร้านทรงร้านทรงพอปานเลยนะคุดปีกแข็งแล้วสวยขนาดนี้ก็นะผมพี่พิราชอันนี้สวยจริงของพี่พิราชอ่ะยังแบบมีตื้นหน่อยนะแต่อันนี้ไม่ตื้นเลยนะอันนี้สวยเลยหุ้ยสวยจริงนะเนี่ยต้องบอกสวยๆแบบนี้ไม่เจอแล้วนะมือใหญ่ใส่ห้างต้องมี 3-4 แสนแน่นอนครับมือผมก็ใหญ่นะก็ไม่เล็กนะราคาผมไม่มีทองถูกด้วยราคาแล้วอันนี้สวยด้วยพี่พิราชอันนี้สวย
สวยกับไม่สวยมันห่างกันเยอะนะขอเขียนราคาใส่มือสักองค์แล้วกันปากกาเขียนไม่ติดด้วยติดปลอมนะเมื่อนายบอกเห็นอะไรก็ยากไปหมดขี้นกนะครับองค์ไหนนี่นี่ขี้นกนี่ทำมาหากินเก่งพี่ทรงนกเริ่มพระหมอพระปานนะครับนี่โอ้โหทองเปิดแรกมาเวลาเดินครับลงกล้องหน่อยสักครู่พี่นี่องค์นี้ดูง่ายมากพี่เป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับขี้นกสวยครับองค์นี้สวยนี่โอ้โหดูผิวดูพี่แห้งเดิมเลยเนี่ยมาแล้ว 10,000 บาทบายโอ้โหเลี่ยมปิดล่างด้วยทองหน้าด้วยด้วยพี่โอ้บ้านนี้ทองนี่ผมให้น้องแบงค์ดำเนินรายการจนจบรายการเลยจนจบรายการเลยให้จบรายการให้จบรายการพอปานตรงนี้เลยพี่นกโอ้โหเขินพี่แล้วสวยด้วยมา 32,000 แล้วนะครับนี่ครับพี่ป้อมนัมเบอร์9โอ้โหต้องบอกว่าพอปานแท้ๆใช่นี่ขี่นกมา35,000แล้วนะครับนี่ได้ค่าพระแล้วเดี๋ยวพอปานพอปานขี่นกลอยๆอ่ะคุณก็ยังต้องโดนใช่เสียมือใช่พี่โอ้โหให้แบงค์จัดการเลยมาแบงค์บอกแบงค์ไปดีว่าถ้าแบงค์ขายพอปานราคานี้ก็แบงค์ไปดีว่าแบงค์บอกกลัวไส้แตกโอ้แบงค์บอกไปดีกว่าพี่โอ๊ตแล้วเป็นพ่อปานขี่นกที่สวยด้วยนะนี่เป็นนกที่สวยมากแล้วเลี่ยมทองนี่คือสั่งเลี่ยมเข้ากรอบแบบโอ้ยเป็นนกที่สวยมากจริงๆสวยไหมสวยนะคือนกอ่ะพามไม่ได้ใช้เลยครับนกตัวเต็มตัวป่องเลยเฮ้ยบ้าไปแล้วทาปาพอปานขี่นกแล้วคุณดูความเด้งความสวยอะไรมา 30,000 กว่าบาทนี่ทองด้วยโอ้เสียดายตังค์ไม่ได้พาครับผมบอกเลยครับเฮ้ยพอปานนกสวยๆแบบนี้ต้องมี 80,000 ถึงแสนใช่แล้วไม่ได้เขียนใส่มือด้วยรายการนี้เป็นใครนี่เป็นพี่เดดวีใช่ไหมครับปิดที่พี่เดดวีนะครับ 42,000 บาทโอ้โหครับ 42,000 บาทพี่เดดวีทองก็หมื่นแล้วพระ 30,000 เฮ้ยผมบอกเลยนะเป็นนกที่สวยมากตัวกลมบล็อกเลยครับแล้วเลี่ยมแบบนี้คือสั่งเลี่ยมแบบโบราณเลยนะตายแล้วแล้วข้างๆเนี่ยไม่รู้เขาใส่อะไรไว้อีกบ้างเนี่ยถึงหน้าไม้ป่องเนี่ยขนมอยู่แล้วนกสวยๆตัวกลมบล็อกพรุ่งนี้เอาละตัดลง YouTube ไปนะกรีสการ์ดแน่นอน